ครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการใช้งานกระบอกไล่นก PVC สูตรอาจารย์เก้งรุ่น 2-in-1 ไซส์ L นะครับตัวเนี้ยใช้งานได้2แบบนะครับทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวนะครับนี้เวลาเราต่อลำเนี่ยเรามาดูวิธีต่อลำนิดนึงเนื่องจากว่ามันค่อนข้างฟิตนะครับเวลาเราต่อลำเนี่ยเราจับ2ตัวเนี่ยมาประกบกันให้มันเข้าลักษณะนี้นะมันอยู่ลักษณะนี้ปุ๊บเราบิดสวนเกลียวครับแล้วค่อยๆดันนะครับเข้าไปพอนี้มันสนิทแล้วเนี่ยมันจะแข็งแรงมากนะครับนะครับนี่ได้เลยทีนี้เวลาเราถอดนะวิธีการถอดก็เหมือนเดิมครับบิดสวนเกลียวแล้วค่อยๆดึงออกมานะครับฝานี้จะต้องอยู่นะถ้าเราเล่นลำสั้นฝานี้เป็นตัวดับอากาศทีนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่บิดสวนเกลียวนะเราบิดอย่างเงี้ยปึ๊บเห็นไหมฝาจะหลุดอยู่ข้างในนะครับงั้นเราต้องบิดสวนเกลียวนะครับบิดสวนเกลียวแบบนี้แล้วดึงมันออกมานะครับเป็นลำสั้นฝาจะติดออกมาด้วยใช่ไหมฮะนี่เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็เปิดฝานะครับเราจะใช้คู่กับเมทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 100% พ่นเข้าไป5ครั้ง1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ปิดฝาครับไม่ต้องปั่นไม่ต้องเขย่านะกดยิงได้เลยทีนี้พอยิงเสร็จนะครับอย่าเพิ่งรีบเปิดฝานะฮะเนื่องจากว่าในเนี้ยมีทั้งเศษแอลกอฮอล์ที่เหลืออยู่มีความร้อนนะครับถ้าเรารีบเปิดฝาเนี่ยลำมันสั้นฮะอากาศข้างนอกเนี่ยวิ่งเข้ามาเร็วมากอากาศความร้อนแอลกอฮอล์3อย่างนี้เจอกันมันจะเกิดไฟฮะถึงแม้ว่ามันเกิดขึ้นไม่เยอะนะแต่ในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายให้ภายในกระบอกนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับห้องจุดระเบิดได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเปิดฮะให้สะบัด1 2 3นะครับแล้วก็เปิดฝาสะบัดเอาเศษแอลกอฮอล์ออกแล้วพ่นแอลกอฮอล์1 2 3 4 5ปิดฝาครับกดยิงได้เลยโอเคอย่าเพิ่งรีบเปิดนะสะบัดเศษทิ้งนะครับเปิดฝานะครับพ่น1 2 3 4 5ปิดฝากดยิงได้เลยโอเคนี่แบบสั้นนะอย่าเพิ่งรีบเปิดสลัดทิ้งนะแล้วถ้าเรายิงต่อเนื่องหลายๆครั้งนะเราเทน้ำออกบางทีจะมีเศษแอลกอฮอล์เหลือนะครับแล้วเป่าอากาศเข้าไปนี่มาดูแบบลำยาวนะครับเราก็ต่อลำยาวเหมือนเมื่อกี้นะครับเสียบเข้าไปนิดนึงบิดสวนเกลียวดันเข้าไปพอสนิทปุ๊บโอเคใช้งานได้ละเปิดฝานะครับเป่าไล่อากาศเสียเมื่อกี้ทิ้งนะพ่นแอลกอฮอล์5ครั้ง1 2 3 4 5ปิดฝานะครับไม่ต้องปั่นไม่ต้องเขย่านะกดยิงได้เลยโอ้โหดังสนั่นหวั่นไหวนะครับแบบยาวนะฮะขอสาธิตครั้งเดียวนะครับดังมากนะครับเนี่ยวิธีการเล่นนะครับแล้วก็แบบยาวเนี่ยยิงเสร็จสามารถเปิดฝาได้ทันทีเลยเพราะว่าลำมันยาวกว่าอากาศจะวิ่งเข้ามาเจอตรงนี้ความร้อนสะสมมันหายไปเยอะแล้วฮะเวลาเล่นลำยาวจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับลำสั้นต้องรอนิดนึงนะโอเคนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับถ้าสนใจก็ทักแชททักไลน์เข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ